สวัสดีครับเกรทเดอะฟลุตนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่28มกราแล้วนะครับ2022ก็เรารอมาตั้งนานว่าเพลงเดบิวต์เรื่อง3จะมาวันที่เท่าไหร่เพราะว่ามีคนเอาไปทำแบบเป็นมีมใน Twitter ด้วยว่าแบบให้เติมว่าให้เติมข้างหน้าว่าวันที่ที่ Official จะปล่อยเนี่ยคือวันที่เท่าไหร่ก็แบบเขาเขียนแค่แจนใช่ปะล่ะมาสักทีก็ได้ปล่อยคลิป BNK48 The Third Generation Debut Date มีเดทด้วย and Song Announcement นะครับไปเลยยังไม่รู้เรื่องอะไรมาเลยแต่ว่ารู้แค่ว่าเพลงที่เขาเก่งๆกันเนี่ยจะเป็นเพลงนี้หรือเปล่านะเซนเตอร์ใช่คนนี้หรือเปล่านะโอเคมาก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เชอร์อยากจะแนะนำเด็กๆกลุ่มใหม่ให้กับทุกๆคนได้รู้จักกันค่ะขอเชิญ BNK48 Third Generation ค่ะวันแรกที่มาเจอนี่ก็คือ BNK48 รุ่นที่3นะคะทั้ง19คนนะคะฝากด้วยนะคะจ้าวันแรกโอ๊ยนั่งมากนะบิ้วหน่อยจะบอกว่ามันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งก็อาจจะเป็นเล่มหนึ่งของเป็นตอนที่หนึ่งของเป็นภาคหนึ่งของรุ่นสามก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นแค่ภาคหนึ่งเหมือนตอนหนึ่งของชีวิตเซนไปใช้ซองอันเดียวกับที่ตอนงานเลือกตั้งเลยเนาะยืนอยู่ตรงนี้ตกลุ้มรักกับเวลาได้ดีค่ะเพลงได้ด้วยหรือบางทีจะมีด้วยมีเงินขับเพิ่มกว่าเพราะเราก็อยากจะเป็นจุดนั้นบ้างเนาะก็คือตัดเซนไปออกมาทุกคนอันนี้ต้องประกาศชื่อแล้วทุกคนร้องหมดเลยอ่ะยายอาจจะไม่ร้องวันนี้วันนี้เป็นเรียนเครุ่นสามวันแรกก็งงๆอยู่ค่ะรู้สึกแบบเราเป็นเรียนเคแล้วเหรอถ้าติดเซ็นบัสก็ดีใจแล้วค่ะรับน้องเป็นคนเต้นไม่เป็นเพียงเดียวที่ไม่ทันร้องไห้ตอนกลับบ้านสั่นอยู่อย่างนั้นตั้งกี่ครั้งไม่ลงในเอาในทำไม่ได้ดั่งใจในทุกวันก็สูญเสียทุกความมั่นใจไปความซ้อมของพวกพี่ๆนะคะวันรันคือแบบกลับมาก็น่าคิดว่าในอนาคตเราก็ต้องเป็นแบบนั้นให้ได้เราต้องฝึกซ้อมให้มากขึ้นเพื่อที่จะเป็นแบบพวกพี่และตอนนี้น้องก็ติด41แล้วด้วยถ้าใครยังไม่ได้ดูเซนไปอย่างเงี้ยก็คือปูถึงความยิ่งใหญ่มากที่น้องกำลังจะก้าวมาเป็น BNK48 รุ่นที่3แอนเค็อปเปอร์ร้องหนักมากเข้ามาก็มาทำสเตจแบบในเทเตอร์เลยให้แข็งแรงก็รู้สึกน้องเนี่ยฝึกหนักมากๆแล้วก็กัปตันก็ได้เพอร์ฟอร์มด้วยได้เป็นโปรดิวซ์ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสเตจที่ผ่านมาที่น้องขึ้นสเตจเป็นสเตจคิงยูเซเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีทุกเพลงเลยแล้วก็บางเพลงก็ร้องสดแบบสดทั้งเพลงด้วยออดิชั่นมาจนถึงวันนี้ครูรู้สึกว่าทุกคนพัฒนาหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูอยากให้แบบพวกเราภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วจำเร
แรงของเราวันนี้แรงพลังของเราที่เราอยากจะขึ้นสเตจที่เราอยากจะมาทำงานในวันนี้เนี่ยเอาไปใช้ต่อไปในอนาคตอยากดูรีแอคหรืออะไรแล้วอะเป็นเวทีที่จะเป็นของหนูที่พวกหนูต้องขึ้นทุกคนมันเป็นก้าวแรกนะคะวันนี้ขอให้เป็นก้าวที่มั่นคงก็เป็นกำลังใจให้เธอโอ๊ยใจเต้นแล้วเนี่ยใจเต้นใจเต้นไปลอยแล้วมายังโอ้โหโอ้โหตกใจมาในแบบแดงๆเลยวันด้าวิชั่นเลยไหมแบบเนี้ยสีแบบสวยมากคอนเฟิร์มเดทแล้วเดือนกุมภาวันที่7เซ็นทรัลเวิลด์โอเคเดี๋ยวตรงไหนนะจะประกาศอีกทีนึงเนาะ And the debut of is is วิวิโอ้ยมาเป็นเปียโนเลยอ่ะเป็นเพลงที่ทุกคนคิดไว้จริงๆนะครับแล้วเพลงนี้ก็เพราะมากๆด้วยโอ้ยขนลุกเลยอ่ะขนลุกอ่ะโลโก้สวยมากโลโก้สวยมากมีคำว่าสามดูประกาศเต็มเลยหรอเดี๋ยวประกาศเต็มเลยหรอตอนนี้ใช้เต้นแรงมากเดี๋ยวประกาศเต็มเลยหรอโอเคอ่ะ to be announced อ๋อยังโอ้ยตกใจก็ประกาศในงานใช่ไหมทุกคนวันที่7ไอ้วันที่เท่าไหร่นะ7หรอวันที่7วันอะไรอ่ะทุกคนเสาร์อาทิตย์เปล่าวันจันทร์อุ๊ยทำงานอ่ะไปแลกก่อน ไปแลกเวรก่อนนะโอเคไม่จัดเสาร์อาทิตย์หรอคนจะได้มาเยอะๆโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ออฟฟิเชียลก็จัดการไปเนาะยังไงก็เดี๋ยวก็เจอกันนะครับรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วกับเพลงนี้ภาษาญี่ปุ่นอยู่ข้างล่างใช้ตัว B ของคำว่า Rabbit ตัวแรกเนี่ยเป็นเลข3สวยมากหกเซนต์ประสุดชูบีอันนาลส์โอเคก็รอเลยโอ้ตกใจหมดก็คือก็ให้ไปเจอทีมงานใช่ไหมดูยิ่งใหญ่ดีนะดูยิ่งใหญ่ก็ทั้งรุ่น2ก็มีงานเปิดตัวเหมือนกันก็ดีแล้วที่แบบว่าในช่วงโควิดแต่ก็ยังสามารถแบบให้ทุกคนมาเจอได้มาเป็นงานเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ได้อะไรเงี้ยก็รอดูว่าเซ็นทรัลเวิลด์ตรงไหนข้างหน้าหรือว่าข้างในหรือว่าจะเป็นเวทียาวหรือยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็รอ official confirm อีกทีนึงนะครับใครที่ไปก็เจอกันนะครับไปแหละ ดีใจ